ลิ้นพันกันอะไรเจ๊เปล่านี่จ้ะลูกสาวเจ๊เรียกอ้าวเฮ้ยสวัสดีเจ๊ว่าไงว่าไงแบมกินอะไรอ่ะกินอะไรกินข้าวสิกินข้าวสิสวัสดีเกียร์สวัสดีสวัสดีครับแม่ชนอร่อยเปล่าก็อร่อยนะก็กินได้เท่าไหร่ถามแต่แปลกข้าวก็ถามแต่แปลกกินด้วยได้ไหมให้ไปแล้วนี่ข้าวเจ้าอีกร้อยไหมเยอะเหนื่อยไวจัดมันเลี้ยงไม่ได้เลยอ่ะขอดูได้ไหมอ่ะเออคนละจานเนี่ยได้เหลืออยู่เป๋าอะไรก็ถามได้ก็แปลกก็ได้สิมันจะไม่ได้อ่ะกระเป๋าตอง8เอาสักจานเดียวพอแม่ถือมีพิรุณแต่ลูกนะ859ขับเหี้ยอะไรเทียทำดีทำดีดีแล้วเกียร์เป็นอะไรห้องเกียร์เป็นยาไหมนะไปฉีดยาห้องเถอะเนี่ยหายใจเข้าไปก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวนี้ปีหล่อขึ้นนะเนี่ยเอ้ยขอบคุณครับเฮ้ยเฉยไปเก่าได้ได้ปิดงานก่อนได้เฮ้ยมีคนชื่อสปริงยังไม่มาเลยนี่ไงว่าไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสปริงสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อแบมแบมนะสวัสดีครับชื่อแบมสวัสดีค่ะเราสามคนเคยเป็นแฟนเก่าอ่ะเฉินอะฮะเราสามคนเคยเป็นแฟนเก่าเฉินอะสปริงเกือบครบหรอแต่ก็แบบคุยเยอะแล้วแหละเกือบใช่แบบคุยจนแบบแทบจะครบยังไม่สอดใส่ยังไม่สอดใส่อุ้ยฮะเดี๋ยวไม่ใส่ใจใส่ใจอ๋อโอเคใส่ใจถ้าเกิดแบบว่าปรึกษาแล้วก็เฉินก็ได้ปรึกษาเนี่ยจ้ะหนูแวมกับหนูมะลิได้จ้ะเจ๊แนะนำถูกไหมเกียร์ก็ถูกครับผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่รู้เรื่องอันจริงผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยากเห็นคนโลกเฉยๆสปริงอ๋อพอดีว่าเนี่ยสปริงรับงานต้องไปร้องเพลงกับเขาอะค่ะอ๋อสนใจไหมเหมือนเล่นกันตายสนใจไหมเหรอแม่เล่นกันเอาตายกันเลยเรื่องไงเนี่ยกลางเวทีเลยเหรอเอาแบบกลางเวทีเลยไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาบอกเขาอยากจะฟังยังอะเผาทั้งเป็นเราเดินไปหาเขา3คนเลยไหมล่ะตอนแรกกูกะจะไปตกปลาน้ำลึกไอสัตว์ตรงเนี้ยกูบอกให้ยาวยิ่งกว่าลึก3คนก็ได้นะหือจริงเมื่อกี้เขาเดินมาแล้วเขาเห็นเราแค่2คนทีนี้ก็เลยแบบว่าให้ไปเรียกสปริงมารีบอกให้เรียกไปสปริงมาอีกคนนึงเขาจะโลภกว่านี้ไอสัตว์กูปี๊ดเลยเจออย่างเงี้ยมีอีกไหมนี่คิดในใจว่าต้องมีในเมืองเนี้ยเออจริงๆมีเยอะเลยแหละแต่ว่าไม่รู้หรือเปล่าจริงผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องเกียร์ไม่รู้เรื่องให้หรอไม่รู้เลยผมไม่เคยยุ่งเลยถามพี่มะลิดิผมเคยรู้ยุ่งเลยเพ่ยมีมะลิใช่ไหมแล้วก็มีพี่รุ่นอีกแล้วนะเกียร์ใครนะมีโกะพี่รุ่นนะสปริงสปริงนับดีกว่าเพราะว่าคุยเยอะใครนะเชอร์ใครนะจริงหรอหูเยอะขนาดนี้เหรอไม่รู้ครับไม่รู้ครับเกียร์ใครส้มๆแล้วก็แบบไปนี่คือแบบมีเมียเลือกกี่คนเลยเนี่ยสุดยอดไม่รู้เลยครับฮัลโหล7 คนละนะมีวันเตี้ยจะกับทีมฟุตบอลรวมกันน่าจะ7 คนนะคะประมาณนั้นหัวหนูจะปวดแม่นึกว่ารวมตัววิ่งมาราธอนสัตว์มาซะเยอะเลยจริงว่าไงจ๊ะนุ่มนิ่มใช่ประชุมแล้วลูกประชุมงานน่ะน่าจะมีอีกนะอาเกียเรียกมาอีกไหมไม่ผมไม่รู้จักเลยจริงๆครับ ไม่รู้ เลยเลยจริงเลยรู้นะเราเนี่ยฮะไม่ครับไม่รู้จักเลยครับไม่ค่อยได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเลยครับไม่รู้เลยนะว่าเขาใครไม่รู้เลยครับอ๋อมีบุตรด้วย8 คนละฮะโอ้โหแปดละจำได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนที่ชื่อพะโลด้วยนั่นใช่พะโลนั่นแหละค่ะ8จำไม่เคยลืมแล้วก็อีกคนนึงอ่ะแม่กายจำได้ไหมที่เราไปเจอที่ตกปลายาย่าด้วย9แล้วยาย่าด้วยที่เราไปเจอที่ตกปลาแม่นึกว่าดิกชันนารีละคนชิบหายแล้วแม่มีเป็น10เลยแม่เอ้ยเอาฟอร์มไหมคะสุดๆท็อปจริงๆเลยเฮียเปิด Google ไปนึกว่ากูนึกว่าวิกิพีเดียเรเชลด้วยเรเชลด้วยตอนนู้นก็นานแล้วเรเชลสัตว์แม่งลากมั้งแต่สมัยกูยังหนุ่มเยอะมากติดแล้วขาดมีสัก2คนไม่ใช่ได้ครบทีมก็คือแบบสามารถเป็นตระกูล1ได้เลยถ้ารวบได้เนี่ยเป็นอัลบั้มเพลงไอ้สัตว์นึกว่าโปเตโต้จริงๆแล้วเฉยจะปิดงานอยู่ลูกนี่ยังไม่เขาจะเลิกงานนี่เขายังไม่รู้อีกคนนึงนะปิดงานใครอ่ะคนที่มีประเด็นกับพี่มะลิใครหรอมะลิฮะอะไรหรออ๋อเปล่าครับคนที่มีประเด็นกับสองรักใครวะหมอย้อยอุ้ยโอเค10 คนละ10 คน
เออหมอย้อยบางก็ลืมเลยแม่เยอะจริง10คน10คนแม่สมควรแล้วที่ต้องอยู่คนเดียวนี่ยังไม่รวมถึงนางมาร้ายอีกคนใครอีกเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่ขนาดไม่รู้เลยไม่รู้ไม่แต่คุณแคทเหมือนเขาไม่มีอะไรแหละเขาใช่แม่ยังไม่รวมเอ้ยไม่พูดละแม่เหนื่อยแม่ท้อใครกะแม่เศร้าเยอะจะคิดว่าเธอน่าจะรู้ทุกเรื่องนะมารีเกียร์นี่น่าจะรู้เยอะกว่าไม่รู้เรื่องครับแล้วแบบว่านะต้องพูดก่อนนะหนูสปริงนี่ช็อกตายเนี่ยลูกดูสิตาเหลือกแล้วตอนนี้ตาไม่ได้มันไม่รู้ว่าสปริงก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงอยู่แหละแบบสปริงก็พอรู้มาบ้างค่ะแต่แวมไม่ได้เข้ามาเลยไงคือแบบปีสองปีเลยอ่ะที่แบบต้องบอกว่าพอรู้แต่พอรู้จริงก็ตาเหลือกกันนั้นหนูสปริงเนี่ยจะมาพาไปเนี่ยสุดยอดจริงๆคนนี้โอ้ยนึกว่าจะเปลี่ยนไปสุดท้ายก็เหมือนเดิมป่ะลูกนี่คุณเลิกกับเราไปแล้วจะแบบทำตัวดีขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่เหมือนเดิมไม่เลยรู้สึกว่าเวลาไปเมืองอื่นก็จะมีจากเมืองอื่นด้วยค่ะแต่ว่ามารีก็ไม่ค่อยรู้ละโอ้เมืองอื่นผมไม่เคยไปกับเขาเลยครับรู้สึกจะมีคอยใสจากเมืองอะไรนะลิกจะจำไม่ค่อยได้ใสกิ๊กนี่คือแบบว่ามีเหมือนขี้เลยนะเดินเลียราดเนี่ยทุกวันนี้สปริงก็คิดอยู่ค่ะว่าเดินไปไหนใครจะกลายรู้จักหรือเปล่ามันจะหามากกูบอกให้วันเละข้าวโตเดียวกันไอเฮียถ้าเป็นขี้เดี๋ยวเอานิ้วจิ้มเข้าไปเดี๋ยวเละขนาดไปตกปลาตอนนั้นน่ะแวมยังไม่รู้เลยเป็นแฟนเก่าเฉยแล้วก็เจอพะโล้อีกแวมตกจะเธอซ้ายขวาดิเธอแบบแต่จริงๆพะโล้ดีมากเลยนะคะหรอแต่แวมอ่ะไม่รู้จักส่วนตัวเลยแต่รู้ว่าตอนนั้นน่ะเขาคบกับพะโล้แล้วคนที่ซ้ายมืออ่ะตกปลากับแวมอยู่พระเดชพระคุณเนอะเขาบอกว่าเขาเคยเป็นแฟนเฉินกันบอกแล้วให้มีเมียแก่จะได้ตายตื่นไม่ทันปีเครื่องลูกหูเตือนกี่รอบแล้วให้มีเมียแก่เข้าไว้เจ๊กายนี่ไงยังว่างอยู่แม่จัดไปสิสนใจแบบมีสาวแก่สักคนไหมล่ะเจ๊กี้อ่ะโอ้ยผมไม่มีไม่ครับกลายไปเป็นแม่มิเกลไหมโอ้เงินไม่เคยขาดนะจะส่งให้ตลอดนะจริงๆแม่พอมีพอกินอยู่ครับอ๋อพอมีพอกินใช่ใช่ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่แล้วกันไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ครับใช่ก็เดือดร้อนก็ทักหาเจ๊แล้วกันโอ้ได้ครับเจ๊แม่แสนสองแสนพอช่วยได้ถ้าเกิดเป็นล้านก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะแม่ข้อแลกเปลี่ยนด้วยนะใช่แต่แม่ไม่บอกนะว่าอะไรตอนถึงวันนั้นดีกว่าสัตว์กูมองถึงเสาอากาศอันนู้นเลยอันนี้เขายังเก่าเหรอใช่เราเดินไปไหมเดินไปก็น่าจะไปอยู่ตรงหน้างานก็ได้กับสามคนใช่ครับไปกันเถอะไปไปกันเว้ยเราซามาเลเทเมาแบบอยากให้ผู้หญิงสี่คนนี่เดี๋ยวมาอยู่รวมกันกับเราแล้วก็เดินไปหาเขาแล้วก็สวัสดีใครนี่เดี๋ยวผมพาไปแล้วก็แบบว่าแนะนำตัวให้แล้วโอเคมันเลิศๆเดินนิ่งๆเลยนะเคยทำให้ผิดหวังจริงเว้ยAll day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.